สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพิมพ์นะคะสารินีโชจากเว็บไซต์สารินีโช .com ค่ะวันนี้นะ EP ที่106แล้วนะคะก็จะมาสอนเทคนิคการทำภาพนะคะลักษณะนี้เลยนะคะก็ไม่ยากมากมายเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพิมพ์บอกเลยนะคะว่าไซต์ที่พิมพ์ใช้เนี่ยนะคะขนาดเท่าไหร่ก็คลิกขวา image size นะคะก็2000ดันเท่าทั้งวิดและไฮเลยนะคะก็2000ทั้งคู่ส่วนเรโซลูชันก็72ก็เพียงพอแล้วนะก็กดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะก็คือเราดึงตัวแบ็คกราวด์เข้ามาก่อนค่ะตัวแบ็คกราวด์นะวันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะดึงเข้ามาเลยค่ะดึงเข้ามาเลยนะคะนี่ประมาณนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะดูด้านบนให้ติ๊กถูกข้างหน้า Auto Select กับติ๊กถูกข้างหน้า Show Transform Control นั่นเองนะคะคุณก็จะมีเลเยอร์ลักษณะนี้ปรากฏถ้าคุณไม่ติ๊กนะคะมันก็จะไม่มีแบบเนี้ยเห็นไหมนะคุณก็ต้องติ๊กด้วยนะคะแม้กระทั่ง Auto Select คุณก็ติ๊กด้วยนะคะแล้วก็คลิกที่มุมภาพนะคะจากนั้นให้กดชิฟต์กดปุ่ม Allย่อขนาดนิดนึงนะคะเสียงอาจจะมีเสียงน้อยรบกวนหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอัดตอนกลางวันเนาะเสียงก็ธรรมดาอ่ะเนี่ยค่ะก็เอาขนาดตามที่คุณต้องการเลยนะคะก็กดติ๊กถูกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็กะออกไปนะคะจากนั้นทำยังไงต่อให้เพื่อนๆนะคะคอนโทรล J เข้ามาอีกอันนึงนะเมื่อ J แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบอร์แล้วก็ไปที่แกสเซนเบอร์นะคะก็จะเบอร์ประมาณนี้นะคะสัก 9.6 นะคะก็กดโอเคได้เลยเมื่อกดโอเคแล้วให้เพื่อน mask นะคะก็คือขวามือตัวนี้นะ mask เข้าไปเลยแล้วก็ไปเลือกตัวนี้เลยค่ะเนี่ย guardian tool แล้วก็ลากไปนิดนึงอย่าลืมว่าตัวนี้ต้องเป็นสีขาวกับดำด้วยคุณก็เปลี่ยนก่อนละกันก่อนที่จะมาลากนะคะของพิงก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีด้านหลังเลยค่ะไปที่ง่ายๆนะขั้นตอนการเปลี่ยนสีเฉดสีด้านหลังก็ไปที่วงกลมตัวนี้นะคะแล้วก็ไป color balance นะคะแล้วคุณก็สามารถปรับได้เลยว่าคุณจะเอาม่วงขนาดไหนนะคะอยู่ที่เราเลยนะคะเราจะเอาม่วงขนาดไหนนะพิงเอาไฮไลท์เนี่ยค่ะเนี่ยอยู่ที่เราเราจะม่วงขนาดไหนเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็กดโอเคได้เลยหรือกดกาทิ้งนั่นแหละนะคะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเราก็จะใส่ brightness contrast เข้าไปนะคะไปที่วงกลมแล้วก็ไปที่ brightness contrast แล้วคุณก็ปรับเฉดสีเลยค่ะเฉดสีประมาณนี้นะคะแล้วก็กะออกแล้วคุณก็เลือกตรงนี้ข้างหลังนะตัวนี้ค่ะขาวๆแล้วก็ไปเลือกบัชนะคะเลือกบัชเลือกหัวแปรงที่มันเป็นฟุ้งๆด้วยนะคะฟุ้งๆเลยแล้วคุณก็ขยายบัชบอยไม้กับรอลิงนะคะแล้วคุณก็ปัดใส่แค่ตรงนี้เอาเนี่ยค่ะทีนี้เองจากนั้นนะคะเราแปลรูปนางแบบเราเข้ามาเลยค่ะก็คือคนนี้ดึงเลยดึงมาเลยนะคะแล้วเราก็double click layer ก่อนเพื่อปลดล็อกนะคะเดี๋ยวพิงขอดูไซส์ก่อนไซส์3400นะคะเดี๋ยวเราใช้ตัดนะเราจะใช้ตัวนี้เลย quick selection หรือจะใช้ magic wand ก็ได้นะคลิกลากครอบไปแบบนี้เลยคุณเห็นไหมเนี่ยค่ะเข้าไปที่เนื้อข้างหลังจากนั้นเมื่อเข้าไปที่เนื้อข้างหลังแล้วเนี่ยคุณต้องมาคลิกขวาแล้วก็เลือก quick selection อีกทีนึงแล้วก็ขยายบัตรบอยไม้กับรอลิงนะก็เอาตามขนาดที่เราต้องการนะคะลองกดเล่นดูแล้วจากนั้นให้กดปุ่ม All ไว้ค่ะ ALT บนแป้นพิมพ์ของคุณนะคะแล้วก็มาลากตรงนี้นะคะให้มันคุมข้างนอกเพราะมันเข้ามาข้างในนั่นเองเนี่ยเห็นไหมเท่านี้เองนะคะเมื่อได้แล้วให้เพื่อนๆกด Shift Ctrl I แล้วก็ไปเลือก Select and Mask ถ้าเพื่อนๆไม่มี Select and Mask ก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็ให้ถ้ามันมีคำว่า refine edge ก็คลิกเข้าไปได้เลยเห็นไหมมันก็จะเป็นวิธีตัดง่ายๆและเพื่อนนะคะ out to output to เนี่ยให้เป็นเลือกเป็น new layer นะคะจากนั้นกดโอเคเนี่ยค่ะวิธีการตัดขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เองนะคะจากนั้นคุณก็ในส่วนนี้ผมตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะโอเคเนี่ยผิงแนะนำว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผิงจะใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะผิงเอาเมจิกกดจิ้มเข้าไปแล้วก็กด Shift Ctrl I แล้วก็คลิกเข้าไปที่ Select and Mask
นะคะแล้วผิงก็จะเอาบัตรเนี่ยค่ะยังไม่ต้องปรับอะไรนะคะก็มาแปลงตรงนี้ก่อนนะคะแปลงตรงนี้เลยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็new layer นะคะกดโอเคนะคะหน้าผมมันจะได้แบบเป็นฝอยๆหน่อยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็เลือกเครื่องมือ move tool แล้วก็ดึงเลยค่ะแล้วก็มันใหญ่ใช่ไหมก็คลิกที่มุมนะกดชิปก็กดปุ่มอย่อนะคะนี่นะคะก็เอาขนาดตามที่เราต้องการเลยพิงจะประมาณนี้แล้วกันนะคะจากนั้นติ๊กถูกด้านบนค่ะอันนี้ก็หุบไปก่อนเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นทำยังไงต่อนะคะเราก็จะใส่ Binance Contact ไปที่คนนะคะก็ไปที่วงกลมนี่แหละนะคะแล้วก็ไปที่ Binance Contact แล้วก็เลือกตัวนี้ด้วยนะมันคือการ Create Keeping Mask นั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะปรับสีไปที่เฉพาะตัวคนเนี่ยแล้วคุณก็ปรับได้เลยนะปรับได้เลยปรับได้เลยนะคะแล้วก็ให้เพื่อน New Layer ขึ้นมาอีกอันนึงนะคะ New Layer ไม่ใช่ New Layer ขอไปให้เพื่อนไปที่วงกลมนะคะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ค่ะแล้วคุณก็ปรับสีหน้าได้เลยปรับสีหน้าได้เลยนะคะแต่ทีนี้เรามาใช้ตัวนี้ค่ะ Pen Tool เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเลือกผ่านนะแล้วคุณก็มาลากไปตรงริมฝีปากอย่างเดียวแล้วก็เลือก selection นะคะกดโอเคแล้วคุณก็เลือกตัวนี้นะเนี่ยค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็เอาบัตรมาปัดเลยย่อขนาดบัตรหน่อยนะคะเนี่ยปัดไปสีมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมคะตัวนี้เองนะคะเวลาเอาบัตรมาใส่อย่าลืมนะตรงนี้เป็นสีดำด้วยนะคะมาบัตรใส่นั่นเองก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมแล้วคุณสามารถดับเบิลคลิกแล้วก็ปรับเฉดสีได้ด้วยปากก็จะยังคงสีเหมือนเดิมเห็นไหมแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะเมื่อได้แล้วทำยังไงต่อนะคะให้เพื่อนนะคะ new layer ขึ้นมา new layer ก่อนนะจากนั้นนะคะให้เลือกเป็น soft light แล้วก็ไปเลือกที่ edit แล้วก็ไปเลือกที่ fill แล้วก็ตรงนี้ค่ะ contents ให้เลือกเป็น50 gray กดโอเคนะคะแล้วก็คลิกขวา Keeping Mask ไปเลยแล้วคุณก็มาใช้ตัวนี้ค่ะเบลนก่อนนะคะก็คือในส่วนไหนที่ควรจะดำคุณก็ใส่เข้าไปเนี่ยค่ะบัดใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยนะคะตรงไหนที่มันควรดำใส่เข้าไปตรงหน้าก็เหมือนกันนะคะประมาณนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะไปเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Dot 2นะคะแล้วก็ความสว่างเนี่ยคุณอยากจะใส่ไฮไลท์ดั้งคุณก็ใส่ไปเห็นไหมหนกแก้มคุณอยากไฮไลท์คุณก็ใส่ไปเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้เลยมาโอเคประมาณนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะทำยังไงต่อนะคะก็ให้เพื่อนมาเลือกเลเยอร์ข้างหลังตรงนี้แล้วก็ไปเลือกที่วงกลมนะคะแล้วก็เลเวลได้เลยนะคะแล้วคุณก็ปรับเฉดสีได้เลยปรับเฉดสีได้เลยนะคะเนี่ยค่ะปรับได้เลยปรับความเข้มความสว่างได้เลยนะคะจากนั้นคลิกออกนะคะแล้วก็ดึงนี่ค่ะมาไว้ทางด้านบนแล้วคุณก็เลือกตัวนี้นะสีขาวแล้วคุณก็ไปเลือกบัชแล้วก็หัวแปรงฟุ้งๆนะคะแล้วก็ขยายอย่าลืมนะผิงลืมบอกอย่างนึงบัตรเนี่ยอย่าลืมมากด opacity กับโฟตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ขยายแล้วผิงก็จะบัตรใส่เฉพาะตรงนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็เราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะส่วนสีด้านหลังเนี่ยก็ปรับเฉดได้ก็คือวงกลมนี้นะคะแล้วไปที่นี่เลยแล้วคุณก็ปรับได้คุณจะให้มันจางมันเข้มขนาดไหนก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเท่านี้อีกก็เรียบร้อยละเห็นไหมคะจากนั้นคุณเอานกเข้ามาใส่เลยค่ะคือตัวนี้อ่ะตัวนี้ก่อนก็ได้
็ดึงมาใส่ที่มือนะคะก็ดึงมาคลิกที่มุมภาพแล้วก็ย่อนิดนึงกดชิปกดปุ่มออเวลาย่อนะคะแล้วก็ดึงไว้ที่มือประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ก็กาออกแล้วก็เลือกนกตัวนี้บ้างนะคะแล้วก็ดึงมาเลยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปใส่ข้างหลังนะคะแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ Guessing Bird ได้เลยนะคะดึงมาข้างหลังเลยประมาณนั้นค่ะแล้วก็นกอีกตัวหนึ่งตัวนี้ดึงเลยดึงมาเลยนะคะแล้วก็ดึงไว้ข้างหน้าแล้วก็คลิกมุมกดชิปก็กดปุ่มย่อนิดนึงเนี่ยวางบนมือแล้วก็ให้เพื่อนนะคะ New Layer ขึ้นมาอันนึงติดกับคนเลยนะคะแล้วก็เลือกบัชแล้วก็เลือกสีเป็นสีดำแล้วคุณก็ย่อบัชแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเงานิดนึงนะคะแล้วก็นกเนี่ยทางให้ดีเราอาจจะต้องใส่สีเราอาจจะต้องดึงลงมาดึงลงมาประมาณนี้เพื่อให้สีมันเข้ากับโทนภาพด้วยนะคะแล้วข้างหลังเราอาจจะมีนกบินอีกสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็ได้นะคะย้อนนะคะคลิกมุมกดชิปกดปุ่มย้อนแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์แก๊สเซนเบอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดึงไว้ข้างหลังค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะเหมือนกับนกบินอะไรอย่างงี้เห็นไหมคะแต่จริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนด้านเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกับที่บนมือเปลี่ยนมุมนกเฉยๆเนี่ยค่ะคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะทำตามกันได้นะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่นี้ด้วยละกันนะคะถ้าชอบอยากรับชมคลิปวิดีโอนะคะสื่อกราฟิกของผิงถัดไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันให้ที่แฟนเพจได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยละกันนะคะทำทุกงานให้สนุกแล้วคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ